ได้ยินเสียงเราซื้อไหมโอเคนะเพิ่งมาคนเดียวนี่เอาอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูวิดีโอรอเพื่อนเนาะโอเคนะApologize แปลว่าอะไรนะ Apologize แปลว่าอะไรขอโทษเย้ Good good very good
พูดดูโอเคลูกเพื่อนทำไมเงียบแทะโอเคมาสองคนและสามคนและโอเคมาสามคนแล้วลูกเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะน่าใช่เรียกเพื่อนเข้ามาอีกสักหน่อยสิเดี๋ยวดูวิดีโอรอเพื่อนนะลูกเพิ่งมาแค่3คนอยู่เลยโอเค good morning student ชาณลงยานิสาโอเคgood morning student how are you todayโอเคแล้วเรามาดูวิดีโอบทที่8 Lesson 8 Are you busy? ได้ยินเสียงนะชาณรงค์ชาณรงค์ได้ยินเสียงไหม
ตอบเสียงพูดนะFood is okay. Yes, this is paper car. Are you busy? Yes, I am. My office, 5 p.m. Apologizing ก็แปลว่าใช้กับแบบว่าขอโทษเขาก็อาจจะใช้คำว่า sorry she is sorry เวลาตอบก็ตอบ is okayเวลามีคน sorry เราขอโทษเราแล้วก็ is okay okay ไม่เป็นไรก็ okayนักเรียนคัดเอาคัดถึงไหนดีไม่ต้องคัดหมดกันนะคัดจากนี้ลงมาถึงคำว่าคำว่านี่ Come by this afternoonคัดมาถึงคำนี้นะลูกจาก conversation ถึง come by
ถึงนี้นะถัดมาถึงนี้จาก conversation conversation มาถึงคัดมาถึง it's okay Anna come by this afternoon ลงมือครับไม่เยอะไปหรอกเนาะฮัลโหล everyone yeah I come at my new job yesterday as my first day of work well let's not talk about this day today is a new day today I want to apologize to my coworker ก็คือวันนี้เขาต้องการที่จะไปขอโทษเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานของเขา Hi Anna are you busy ไม่ใช่ Hi Annie are you busy คุณยุ่งไหม Annie คุณยุ่งไหมสวัสดี Annie คุณยุ่งไหม Hi Anna yes ก็คือตอบรับว่ายุ่งAt 10 a.m. ตอนเช้า10โมง I am writing every day I do my morning show sorry ก็คือเขาจะต้องเขียนทุกๆวันเขาจะต้องทำ morning show ก็คือโชว์ช่วงเช้าของเขารายการโชว์ของเขาในตอนเช้านะครับ sorry ขอโทษOkay, see you later. Maybe, maybe ก็คืออาจจะอาจจะ Maybe I will อันนี้ย่อมาจาก will นะ I will see you later. ฉันจะเจอกันครั้งต่อไปเนาะ Hi, Jonathan. เขาก็มาหา Jonathan. ทัก Jonathan. สวัสดี Jonathan. Are you busy? คุณยุ่งไหมYes, Jonathan บอก I am busy. ฉันยุ่ง When the studio light is on ก็คือเขาชี้ไปที่ไฟของเขาไฟที่อยู่หน้าประตูถ้ามันสว่างตรงคำว่า on มันขึ้นคำว่า on I am recording my evening show แสดงว่าฉันกำลัง recording record กำลังบันทึกอยู่เพื่อการโชว์ในรอบค่ำของเขานะครับ Right ก็คือคำตอบ Yes ตกลงนั่นแหละ Sorry about yesterday ขอโทษสำหรับเมื่อวานนี้ No worry ไม่ต้องกังวล May I see the studio Maybe another time ก็คือเขาแอนนานี้ต้องการที่จะเข้าไปในสตูดิโอขอดูอะไรในสตูดิโอได้ไหมสตูดิโอภาษาไทยก็ชอบใช้ทับเสียงนะกับห้องบันทึกเสียงห้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ทับศัพท์ไปเลย maybe another time ก็อาจจะครั้งต่อไปเป็นเวลาอื่น right now I am busy ก็คือตอนนี้ฉันยุ่งอยู่ชัวร์มั่นใจโอเคบายจนาธานก็บายแอนนาก็ไปหาคนใหม่ Hi Amelia Are you busy? I'm a little busy A little ก็คือเล็กน้อยฉันยุ่งนิดหน่อย I want to say I'm sorry for yesterday ฉันต้องการจะพูดขอโทษเกี่ยวกับเมื่อวานนี้It's okay. Okay, ไม่เป็นไร Anna. Well, I am sorry. เขาก็ขอโทษอีกครั้ง It's okay, Anna. Come by this afternoon. มาใหม่ตอนบ่าย Okay, Anna. Yes, Miss Weaver. Are you busy?
Yes ก็คือบีเบอร์ก็คือหัวหน้าของเขาบอสของเขาบอสก็มาถามเขา Are you busy คุณยุ่งไหม Yes ใช่ก็คือคำตอบรับใช่ฉันยุ่งอยู่ Miss Weaver I am busy เขาก็บอก Miss Weaver ฉันยุ่ง My office 5 PM PM นี้ใช้สำหรับตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายไปจนถึงนู่นแหละถึงค่ำมืดเที่ยงคืน5เราคนไทยชอบอ่านออกเสียง5 PM Come in เข้ามาได้ Coworker นี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเขาทุกคนเซอร์ไพรส์คนไทยก็ชอบใช้ทับศัพท์ใช่มั้ยเซอร์ไพรส์โอ้มีเรื่องเซอร์ไพรส์มีเรื่องให้น่าประหลาดใจแบบเป็นเรื่องทํานองที่ดีเซอร์ไพรส์อะปาตี้เอาซัมเอาซัมเอาซัมก็มีความหมายใกล้เคียงกับคําว่าเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันเอาซัมนะครั้งที่แล้วทีเชอร์อ่านว่าอะเบซัมซึ่งไม่ได้ต้องอ่านว่าเอาซัมเอาซัมนะอะปาตี้เอาซัมก็มีความหมายใกล้เคียงกับเซอร์ไพรส์ and I still have my job โอ้ฉันยังมีงานของฉันอยู่พี่ถอนหายใจ until next time พบกันครั้งต่อไป เมื่อกี้เราซื้อขีดตรงไหนขีดตรง is on นี่ใช่ไหม come by this afternoon โอเคโอเคค่ะนั่นแหละตรงนั้นเลยคัดลูกคัดแค่นี้พออย่าลืมนะหยุดหลายวันจันทร์อังคารทำวิดีโอมาส่งเลยเด้อหรือว่าคลิปเสียงมีใครมาเพิ่มไหมเอ่ยประภาวะลียาดิสายะกุลนัทมาเพิ่มกุลนัทเกยคุณรันนัทเกยสุขเลยมีใครหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดก็หนึ่งสองไม่ต้องแปลนะลูกคัดมาเลยเพราะว่าถ้าแปลไม่ทันเวลาอันนี้เป็นคำศัพท์คำศัพท์เก่านะคำศัพท์เก่ามีคำศัพท์ใหม่ก็มีคำใหม่มากอย่างอโพลาจัยเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้พวกคำขอโทษแต่ว่า sorry ก็คือใช้บ่อย call worker อันนี้เป็นคำที่เราเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับมัธยม3นะอย่างอื่นก็โอเคนะ maybe อาจจะก็เรียนมาแล้วrecording กำลังบันทึกอันนี้ก็เรียนมาแล้วแหละแต่ว่าเรามาฟังอย่างนี้ก็จะทำให้เราได้คุ้นเคยกับคำศัพท์นี้มากขึ้นวอลลี่กังวล no worry ไม่ต้องกังวล another อันอื่นๆ another time เวลาอื่น maybe another time อาจจะเป็นเวลาอื่น right now I am busy
สงสัยนารัตตื่นสายเนาะวันนี้
ใครเสร็จแล้วส่งมาเลยนะมีใครมาเพิ่มไปเอ่ยสหรัฐโอเบอร์ปานัดปานัดปานัดครับตอนนี้อยู่บ้านไหนเนี่ยป่าช้าครับอยู่บ้านเดิมใช่ไหมบ้านที่โชคชัยนี้ใช่ไหมเขียนอันไหนเนี่ยครูเขียนจาก conversation มาถึงครูเขียนอะไรมากเลยเขียนน้อยแล้วยังใครใครธนาชัยนี ประภาวรินส่งมาแล้วเก่งมากเก่งมากฝึกอ่านฝึกอ่านรอเพื่อนประภาวรินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวหยุดเขียนก่อนนะเดี๋ยวดูวิดีโออีกสักรอบหนึ่งนะ
เดี๋ยวหยุดเขียนก่อนนะลูกดูวิดีโอก่อนบทที่8 lesson 8 are you busy เมื่อวานที่เขาไปทำงานใช่ไหมวันแรกที่ไปทำงานเขานึกถึงภาพเมื่อวานนี้อย่าไปพูดถึงเมื่อวานนี้วันนี้เขาจะไปอยากไปขอโทษเพื่อนเพื่อนของเขาเทนเอเอ็มถ้าเป็นเอเอ็มอย่างนี้คือช่วงเช้าลองพูดพูดนะฟัง speak พูด I am sorry.
อ้าวนารัตมาแล้วมาช้านานละนารัตเดี๋ยวเรามาทบทวนเมื่อวานสักนิดทุกบทที่เรียนไปแล้วนักเรียนไปทบทวนเองด้วยทบทวนบทเมื่อวานใครเสร็จแล้วส่งมาเลยนะมีส่งหลายคนมากเลยเก่งมากลูกThank you.
ก็หวังว่าทุกๆบทเรียนที่เราเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องมันไปทบทวนนะครับครั้งต่อไปเราก็จะเรียนบทต่อไปบทที่10อีกใครจะดูล่วงหน้าก็ดูก่อนได้นะครับแต่ว่าอันที่เรียนไปแล้วอย่าลืมมันทบทวนนะครับแล้วก็อยู่บ้านต้องช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ช่วยฟังพ่อแม่เป็นลูกกตัญญูนะครับโอเค student say thank you teacherโอเคบ๊ายบายSee you next week.